วันนี้ผมอยู่กับน้องพรพรสวรรค์อัปเดตกันหน่อยตอนนี้ทำซิงเกิลใช่ค่ะตอนนี้ก็ มีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองค่ะเพลงแรกค่ะก็ชื่อเพลงว่ายกอ้ายให้เขาดีกว่าเฮาหักกันค่ะยกอ้ายให้เขาดีกว่าที่เฮาหักกันเป็นศิลปินมาระยะนึงเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมาในขั้นนึงค่ะก็เป็นความฝันของน้องพรด้วยตรงไหนที่น้องพรว่ามันประสบความสำเร็จขึ้นเวทีคอนเสิร์ตค่ะแบบว่าเคยดูพี่ๆค่ะเขาขึ้นแบบว่าเป็นมีไอดอลนะคะเป็นของตัวเองทีนี้เราก็ได้มาขึ้นบ้างค่ะก็คือรู้สึกว่าอาจประสบความสำเร็จไปทีละขั้นค่ะประมาณคิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนซุปตาร์คนไหนบ้างในวงการเพลงถ้าถามเรื่องสมมติเป็นไอดอลก็จะมีเราอยากจะเป็นอย่างเขามากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่อาร์มชุติมาพี่ลำไยไหทองคำแล้วก็พี่เน็ตกาแฟค่ะโอ้สามคนนี่ตัวท็อปหมดเลยใช่ค่ะชอบใครมากกว่ากัน3คนนี้เติมเต็มพลังสร้างสรรค์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่ง FM ครับทางช่องวิทยาสุภพรโอภาสวันนี้ผมอยู่กับน้องพรพรสวรรค์สาวน้อยตัวเล็กๆตอนนี้โตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับกับเส้นทางของการเป็นนักร้องวันนี้น้องพรพรสวรรค์ทำอะไรบ้างในช่วงของการเริ่มต้นเป็นศิลปินนั้นมันมีอะไรที่สามารถที่จะเอามาใช้ในปัจจุบันในภาวะของนักร้องที่เต็มบ้านเต็มมือไปขนาดนี้นะครับสวัสดีครับน้องพรครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องพรพรสวรรค์สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736ค่ะอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ทำซิงเกิลเองใช่ค่ะตอนนี้ก็มีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองค่ะเพลงแรกค่ะก็ชื่อเพลงว่ายกอ้ายให้เขาดีกว่าเฮาหักกันค่ะยังเป็นเพลงแนวอีสานใช่ค่ะเป็นเพลงแนวอีสานอยู่ค่ะเป็นคนภาคกลางทำไมชอบร้องอินดี้อีสานก็หนูคิดว่าภาษาอีสานนะคะน่ารักแล้วก็แบบว่าสำเนียงเขาน่ารักดีค่ะก็เลยว่าชอบเพลงแนวอินดี้อีสานด้วยค่ะก็เลยลองทำออกมาเป็นเพลงลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่เราเห็นกันจนชินตาใช่ครับจะคิดจะเปลี่ยนลุคไหมก็ตอนนี้ผัดกันไปค่ะก็จะเป็นลุคนี้แล้วก็จะมีลุคแบบว่าแนวเกาหลีใส่กระโปรงประมาณนี้ด้วยค่ะแนวเกาหลีด้วยใช่ค่ะแล้วแนวเพลงมันจะเปลี่ยนไปบ้างไหมแนวเพลงก็จะมีหลากหลายเลยค่ะใช่ก็จะมีทั้งช้าแล้วก็เร็วด้วยค่ะตอนนี้น้องพันอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ14ค่ะ14เข้าวงการตั้งแต่โอ้เข้าวงการตั้งแต่ประมาณ10ขวบค่ะ10ขวบตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยแมวคนค่ะคนตอนนี้อยู่ในวงการเพลงเป็นศิลปินมาระยะนึงเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมาในขั้นนึงค่ะก็เป็นความฝันของน้องพรด้วยตรงไหนตรงไหนที่น้องพรว่ามันประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือการที่เราได้แบบว่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตค่ะแบบว่าเคยดูพี่ๆค่ะเขาขึ้นแบบว่าเป็นมีไอดอลค่ะเป็นของตัวเองทีนี้เราก็ได้มาขึ้นบ้างค่ะก็คือรู้สึกว่าประสบความสำเร็จไปทีละขั้นค่ะประมาณนี้พอเราขึ้นเวทีแล้วเราได้พรีเซนต์ตรงนั้นยังไงมั่งส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าแสดงในการแบบว่าศิลปะการร้องเพลงค่ะก็จะมีเต้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ฝากผลงานกับทุกๆคนค่ะได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็ยังเลยค่ะแล้วก็จะมีเรียนเต้นค่ะเรียนเต้นแบบว่าแนวป๊อปล็อกด้วยค่ะใช่มันจะต้องมีความเขาเรียกอะไรมีความร่วมสมัยขึ้นใช่ค่ะจริงๆน้องพรอยากร้องเพลงแนวไหนที่มันแบบที่เราอยากร้องที่สุดอะถ้าไม่ใช่อินดี้อีสานเนี่ยถ้าไม่ใช่อินดี้อีสานถ้าร้องลงมาก็จะเป็นแนวสตริงแล้วก็แนวลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งใช่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนใช่ค่ะตอนแรกเลยก็คือร้องลูกทุ่งมาก่อนค่ะร้องของใครฮะของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะเพลงที่ชอบนี่คือเพลงอะไรเนี่ยเพลงผู้ชายในฝันค่ะยืนหนึ่งเลยค่ะเพลงนี้ค่ะคือรู้สึกจะเป็นคาแรคเตอร์ของชอบเพลงสนุกใช่ไหมใช่ค่ะเพลงเศร้าร้องได้ไหมเพลงเศร้าก็พอได้ค่ะแต่ส่วนมากถ้าเพลงเศร้าจะไม่ใช่แนวลูกทุ่งจะเป็นแนวอินดี้มากกว่าค่ะคือจะแบ่งแท่งกันชัดเลยใช่ฮะประสบการณ์ของในวงการที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับน้องพรก็เริ่มปรับตัวแบบว่าการแสดงของน้องพรเนี่ยค่ะก็จะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพอเราซ้อมปุ๊บเราก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะเพราะว่าบางทีแบบว่าเป็นประสบการณ์เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วมันได้ทำให้เราสุดหรือยังกับเส้นทางตรงนี้ของเราตอนนี้ยังค่ะในเบื้องต้นเนี่ยใช่ค่ะไปเรื่อยๆไอ้ที่ขั้นนี้มันยังไม่สุดใช่ไหมใช่ค่ะเป้าหมายมันขนาดไหนครับเป้าหมายตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เยอะค่ะก็คือจะทำผลงานออกไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนค่ะ
ท้ายคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางกรุงเทพสาทรสีลมติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเซนหลุยชั้น22ห้องมุมขนาด75ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ2ระเบียงพื้นที่รับแขกทานอาหารและครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายราคาดี 8.5 ล้านบาทโทรด่วน084-660-5461ได้ไปปรึกษาคนไหนผู้ใหญ่คนไหนบ้างมันต้องทำอะไรยังไงก็ตอนนี้ก็มีคำแนะนำจากผู้ใหญ่มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลองเอาคำแนะนำเนี่ยค่ะมาซ้อมมาเก็บประสบการณ์ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยสนับสนุนอยู่ด้วยค่ะศิลปินอายุน้อยๆเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะมีไม่ค่อยเยอะแล้วในยุคนี้ค่ะถ้าเกิดพูดถึงการโปรโมททางโซเชียลมีเดียนี่น้องพรใช้มันเยอะขนาดไหนก็ใช้ตอนนี้ก็พอประมาณค่ะก็ส่วนมากก็จะมุ่งไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะก็เวลาปล่อยเพลงก็จะส่วนมากจะปล่อยใน YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะแล้วก็ฝาก FC ทุกคนค่ะมาเล่นใน TikTok เยอะๆใช่บอกเลยครับว่าช่องเราช่องอะไรยังไงค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่อง YouTube นะคะพรพรสวรรค์ Official นะคะแล้วก็ Facebook น้องพรพรสวรรค์ค่ะเป็นภาษาไทยนะคะก็ TikTok น้องพรพรสวรรค์เช่นกันค่ะเป็นนักร้องมาระยะหนึ่งแล้วผ่านการอยู่ค่ายมาแล้วประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยกับณวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจะให้กลับเข้าไปทำงานในค่ายเพลงซึ่งรู้สึกก็จะมีติดต่อมาเยอะนะใช่เรามองมุมนี้ยังไงบ้างครับน้องพองตอนนี้ก็ถือว่าเก็บประสบการณ์มากกว่าค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าจะให้เรากลับไปอยู่ในค่ายเพลงแล้วก็จะเป็นส่วนมากเราจะร่วมงานกันมากกว่าค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่มีสัญญาใดๆทั้งสิ้นก็คือสัญญาใจกันไว้ก่อนกลัวไหมครับน้องพรกลัวไหมก็ไม่ค่ะทำไมเราถึงยังไม่อยากเซ็นสัญญาเพราะอะไรก็ตอนนี้ก็คืออยากเป็นนักร้องอิสระไปก่อนเริ่มเก็บประสบการณ์ด้วยตัวเองไปก่อนค่ะในทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆไปก่อนโชว์ผลงานตัวเองไปเรื่อยๆไปก่อนค่ะคิดว่าการเป็นนักร้องอิสระกับนักร้องที่มีสังกัดเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างในมุมมองของเราในมุมมองของน้องพรก็นักร้องอิสระก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมติเราได้ออกงานแล้วก็จะได้ออกงานทั่วไปเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสังกัดก็เราก็ต้องไปตามๆกันไปค่ะตอนนี้ก็คือน้องพรเนี่ยก็คือการร้องเพลงหนูยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค่ะตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันไปเรื่อยๆค่ะก็คืออยากให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้แต่การอยู่ค่ายมันก็จะมีการสอนในเรื่องของการร้องค่ะใช่ค่ะสอนดีด้วยนะไม่อยากเป็นเร็วอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือมันจะเป็นดีคนละแบบหลายๆด้านกันไปค่ะก็ประมาณแล้วไลฟ์สไตล์ของพอเราเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้เนี่ยการไปคุยกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนนี่มันเป็นยังไงมากมันมีข้อจำกัดมันมีอะไรไหมส่วนมากน้องพรจะไม่ค่อยไปไหนกับเพื่อนค่ะตามลำพังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่า อยู่ในการดูแลของคุณพ่อกับคุณแม่ตลอดเลยค่ะคือไปไหนก็พ่อแม่ไปด้วยใช่ค่ะวันนี้จะน้องพรจะบอกเพื่อนๆยังไงที่เขาอยากจะเป็นศิลปินเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงมันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยในประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาก็ฝากถึงเพื่อนๆนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากมีความฝันนะคะในด้านศิลปินนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับทำตามความฝันไปเรื่อยๆเลยค่ะน้องพรตั้งแต่แรกเนี่ยน้องพรก็แบบว่าฝึกซ้อมตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยค่ะทีแรกก็คือจะไปร้องเพลงคุณพ่อก็จะพาไปตามงานอะไรประมาณนี้ค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปขึ้นร้องเพลงกับพี่ๆประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มไปประกวดรายการนู้นรายการนี้ค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะพอเราไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆเนี่ยเราแอบเก็บข้อมูลอะไรบ้างก็มีการลักจำค่ะลักจำทิคเทคนิคนะคะของพี่ๆค่ะว่าพี่คนนี้เขาเล่นแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลองมาฝึกฝนตามค่ะใช่ตรงไหนที่เราได้มาเลยก็มีการพลังเสียงการร้องเพลงค่ะแล้วก็การเต้นใช่ค่ะควบคู่ไปด้วยทำให้มันไม่เหนื่อยใช่ค่ะส่วนมากหนูจะแบบว่าขาดพลังน้องพรเป็นคนที่แบบขาดพลังเสียงแล้วก็ลองเก็บทิคเทคนิคจากพี่ๆมาดูค่ะทีนี้ก็ลองซ้อมไปเรื่อยๆเราวิธีการทำให้พลังเสียงเราเยอะของน้องพรนี่คือใช้วิธีไหนครับน้องพรตอนนี้ก็คือต้องออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทำให้พลังเสียงเยอะขึ้นตอนนี้น้องพรตอนปัจจุบันนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะเสียงน้องพรยังพลังยังไม่เต็มที่ค่ะก็ตื่นก็คือต้องซ้อมเยอะๆค่ะใช่ออกกำลังกายใช่ค่ะว่ายน้ำอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะวิ่งว่ายน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหน้าเวทีเป็นไงครับทุกวันนี้หน้าเวทีนี่มันจะต้องแบบโอ้โหแบบแผ่วพราวจะต้องแข็งแรงจะต้องหน้าดูเรามีการพัฒนาตรงนี้ยังไงไหม
ก็คือเก็บประสบการณ์จากการไปเวทีต่างๆเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ซ้อมที่บ้านบ่อยๆค่ะตอนนี้ก็ฝึกซ้อมที่บ้านไลฟ์สดประมาณนี้ค่ะค่ะกับหน้ากระจกใช่ค่ะกับหน้ากระจกแล้วก็ไลฟ์สดก็จะมีผู้คนเข้ามาก็คิดซะว่าผู้คนในไลฟ์สดคือหน้าเวทีค่ะประมาณนี้ค่ะได้ผลไหมได้ผลไหมก็ได้ผลค่ะได้ผลมันทำให้เราแบบกล้าขึ้นใช่ค่ะมีเทคนิคมากขึ้นใช่ค่ะแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนซุปตาร์คนไหนบ้างในวงการเพลงถ้าถามเรื่องสมมติเป็นไอดอลก็จะมีเราอยากจะเป็นอย่างเขามากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่อาร์มชุติมาพี่ลำไยไหทองคำแล้วก็พี่เน็ตกาแฟค่ะโอ้สามคนนี้ตัวท็อปหมดเลยใช่ค่ะชอบใครมากกว่ากันสามคนนี้ชอบเท่ากันหมดเลยค่ะจริงดิใช่ค่ะลำไยก่อนลำไยชอบอะไรของลำไยพี่ลำไยก็จะเป็นเทคนิคการเต้นใช่ค่ะพี่ลำไยเต้นเก่งมากค่ะแล้วก็พี่อาร์มก็เรื่องพลังเสียงการร้องเพลงค่ะแล้วก็พี่เนกาแฟเนี่ยก็จะเป็นการอินเตอร์เทนหน้าเวทีค่ะอูริถ้าถ้ากัดจับทั้ง3อย่างมารวมกันในตัวน้องพรนี่ค่ะมันจะสุดยอดมากเลยนะใช่ค่ะแต่ว่า Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE Good Daily สแกนเลยเพราะพี่ๆก็จะมีเทคนิคหลากหลายแนวกันไปเคยคุยกับพี่ๆกันมั้ยเคยค่ะพี่ลำไยก็น่ารักค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเจอพี่เน็ตกาแฟตอนนี้เคยเจอพี่อาร์มชุติมากับพี่ลำไยค่ะถ้าเกิดเจอพี่เน็ตกาแฟแล้วอยากบอกอะไรพี่เน็ตกาแฟมั้งก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็หนูก็เป็น FC พี่คนนึงแล้วกันค่ะก็มีพี่เป็นไอดอลค่ะยังไงก็ไว้มีโอกาสก็ไว้พบกันนะคะแต่ตัวเค้าเล็กๆเหมือนเน็ตกาแฟค่ะบอดี้คล้ายๆกันฮะวันนี้ฝากซิงเกิลหน่อยของน้องพรว่าเอ๊ะมันมีซิงเกิลทำไมต้องมาฟังซิงเกิลนี้ของน้องพรค่ะก็เป็นซิงเกิลของน้องพรนะคะซิงเกิลแรกเลยนะคะชื่อเพลงว่ายกอ้ายให้เขาดีกว่าเฮาฮักกันนะคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube พรพรสวรรค์ Official นะคะแล้วก็ Facebook น้องพรพรสวรรค์นะคะแล้วก็ TikTok น้องพรพรสวรรค์ได้เลยนะคะก็จะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าตามอายุค่ะตามแบบว่าตามเทรนกันไปค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ก็ฟังได้เนาะใช่ค่ะอย่างพี่นะพูดแต่ปากอย่างพี่ค่ะโอเคครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของน้องพรพรสวรรค์นะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวของเธอแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของเธอว่าเธอทำอะไรยังไงบ้างกับการเป็นศิลปินในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะครับกับลูกทุ่ง FM ทางช่องวิทยาสุภพรโอภาสพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณน้องพรครับขอบคุณค่ะดีครับสวัสดีค่ะยกอ้ายให้เขาดีกว่าที่เฮาฮักกัน FM เติมเต็มพลังสร้างครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริงประเพณีเรารัก